การสูญเสียซ้ำซากมาตรฐานความปลอดภัยเรือโดยสารของเมืองพัทยาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินข่าวคลึกโครมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือโดยสารล่มกลางทะเลเมืองพัทยาค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะก็ได้คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวจำนวนถึง7คนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน11รายค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จำนวนกว่า200ชีวิตค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปชนประเด็นพร้อมกันเลยค่ะครับผมนักท่องเที่ยวลอยคอเยอะพี่โอเคโอเคเฮ้ยสโลวี่เฮ้ยเอาเบลโยนไปเรือได้สารมีเบลบ้างเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 17:00 นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเรืออับปางกลางทะเลเมืองพัทยาจากเกาะล้านถึงแหลมบริหายห่างจากฝั่งประมาณ 1,500 เมตรไม่นานนักเรือโดยสาร150ที่นั่งกำลังจมลำนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีเรือลำนี้ก็ได้จมลงทั้งลำการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็นไปอย่างชุลมุนวุ่นวายมีทั้งเรือโดยสารและเรือต่างๆที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผู้ประสบเหตุทุกคนอยู่ในสภาพที่อิดโรยและกำลังหมดแรงจากการรอคอยอยู่กลางทะเลอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นครับเฮ้เราส่งขึ้นเรือใหญ่นะครับส่งขึ้นเรือใหญ่ลำไหนไม่ได้เดี๋ยวพี่ส่งขึ้นเรือใหญ่ก่อนอย่าเปลี่ยนไปอันตรายเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังออกไปเป็นวงกว้างผู้ประสบเหตุลอยคออยู่กันอย่างกระจัดกระจายเพราะว่าถูกคลื่นซัดออกไปคนละทิศคนละทางบางคนสามารถหยิบฉวยเสื้อชูชีพได้แต่บางคนไม่สามารถหยิบได้ทันเพราะว่าจำนวนเสื้อชูชีพนั้นมีไม่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้โดยสารอย่างแน่นอนเรือโดยสาร150ที่นั่งลำนี้บรรทุกผู้โดยสารทั้งหมดถึง200ชีวิตซึ่งไม่น่าแปลกเลยที่เรือลำนี้จะล่มอย่างที่เห็นใจเย็นๆใจเย็นๆนะไปก่อนไปเลยใหญ่ปั๊มหัวใจหน่อยพี่ปั๊มหัวใจก่อนพอพี่พอบางคนที่ว่ายน้ำเป็นก็สามารถช่วยตนเองได้ในระดับหนึ่งแต่บางรายโชคร้ายต้องสูญเสียชีวิตไปถึง6รายในที่เกิดเหตุสร้างฝันร้ายไปตลอดชีวิตให้กับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยทันทีและในวันต่อมามียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นทั้งหมด7รายผู้เคราะห์ร้ายในครั้งนี้คือหนุ่มน้อยชาวรัสเซียวัย12ขวบที่ได้รับการรักษายังโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุPCPR ไหม
ทำ CPR ไหมอยู่ในน้ำพี่เตี้ยฟังอยู่ในน้ำประมาณ100อยู่ในน้ำประมาณ100ใจเย็น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 ครับใจเย็นพี่เตี้ยพี่เตี้ยหลายร้อยมากหลายร้อยมากตอนนี้ลอยคออยู่เยอะมากพี่เรือโดยสารนี่เลย350พี่เฮ้ยคนนี้ขึ้นก่อนหลายลอยเยอะมากพี่พี่เตี้ยพิกัดทุกชาติพี่คนไทยด้วยครับพิกัดหัวกอกคกพี่หัวกอกคกฝั่งหันนวลครับหัวกอกคกฝั่งหันนวลนะครับก่อนถึงหันนวลพี่ก่อนถึงหันนวลประมาณ1กม.ครับครับผมนักท่องเที่ยวลอยคอเยอะพี่โอเคเฮ้ยสโลวีเฮ้ยเอาเบลยอดไปเลยได้สารมีเบลบ้างพอพี่พอเฮ้เราส่งขึ้นเรือใหญ่นะครับส่งขึ้นเรือใหญ่ทำไหนไม่ได้เดี๋ยวพี่ส่งขึ้นเรือใหญ่ก่อนอย่าเสี่ยงไปตะไคร้พี่ไปขึ้นเรือใหญ่มาไปเก่งตุ่มเล่าเอาดีๆอย่างเงี้ยเออเก่งตุ่มเล่าพี่ไปตอนแรกไปใจเย็นเรื่อยใจเย็นทุกคนใจเย็นขึ้นเรือแล้วลูกมานี่ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นให้จ้าไปจับเด็กจับเร็วใจเย็นนะครับใจเย็นหนูนั่งก่อนลูกเขาเชื่อคนนี้ดิอันเหรอก็เรียนโดยสารแต่ว่ามันมีค่าขึ้นมากับ150ก็ไม่ขึ้นหน้าบ้างจะเข้ามาทำไมไม่ได้ครับอ๋ออันนี้เรือที่เดี๋ยวนี้โอ้โหครับเราพี่โค้ชครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่อย่างที่เกิดเหตุเพื่อเร่งสอบสวนเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดมันเป็นเรื่องของเจ้าของเรือนะฮะตำรวจขับเรือเลยยังทำกิจสำนึกแล้วมีความประมาทเรือเที่ยวนี้เป็นเรือเที่ยวสุดท้ายที่ฟังมาเนี่ยเที่ยวสุดท้ายที่รับคนจากเกาะล้านก็เลยทำให้คนมันคนมากไปเลยมีคนเจ็บมากมีคนเจ็บเจ็บด้วยต่อมานายสมานขวัญเมืองคนขับเรือที่เกิดเหตุได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีพลตำรวจเอกวุฒิลิปตาพันลบที่ปรึกษาสบ10ลงมาควบคุมเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองเช่นกันซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับนายสมานขวัญเมืองคนขับเรือในฐานความผิดตามพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยประกอบไปด้วยการประมาทการรับผู้โดยสารเกินกำหนดการไม่มีเสื้อชูชีพที่เพียงพอต่อผู้โดยสารและได้ดำเนินคดีอาญาอีกหนึ่งคดีคือข้อหากระทำโดยประมาทท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามกฎหมายอาญามาตรา291และยังตรวจพบสารเสพติดจากการตรวจปัสสาวะที่เป็นสีม่วงอีกด้วยขึ้นมาชื่อสายสมานใช่ไหมครับผมสมานชี้ผมว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วมีใครไหมนอกจากคุณละมีใครว่ามีเด็กร้านมา2คนครับร้านอาศัยเรือมาครับกับปฏิญาคือแขกมาครับว่าบรรทุกแขกมาครับเอาแล้วไงบรรทุกบางครั้งผมขับเรืออยู่บนเนี่ยท้องเรือแตกนะผมไม่สามารถจะลงไปดูแล้วนะครับซึ่งนายสมานขวัญเมืองคนขับเรือได้ให้การรับสารภาพทั้งหมดและยังยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุนั้นตนได้ดื่มสุราเข้าไปอย่างมากพร้อมกับได้เสพยาบ้าอีกด้วยประกอบกับในขณะนั้นเกิดคลื่นขนาดใหญ่จนทำให้ตนไม่สามารถบังคับเรือได้เรือจึงได้ชนเข้ากับโขดหินจนทำให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียดังกล่าวหลายร้อยมากหลายร้อยมากตอนนี้ลอยคออยู่เยอะมากพี่เรือโดยสารนี่เลย350พี่เฮ้ยคนนี้ก่อนลอยเยอะมากพี่พี่เจี๊ยบพี่กัดทุกชาติพี่คนไทยด้วยครับพี่กัดหัวกอกคกพี่หัวกอกคกฝั่งหันนวลครับหัวกอกคกฝั่งหันนวลนะครับก่อนถึงหาดนวลพี่ก่อนถึงหาดนวลประมาณ1กม.ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจสอบในครั้งนี้พร้อมทั้งสั่งการให้แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยตนเองโดยมีนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดสำหรับในวันนี้ผมขอเรียนรายงานสถานการณ์เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปีพ.ศ. 2555เทียบกับปีพ.ศ. 2554ที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2555เพิ่มขึ้นเพราะกลับเรียนว่าสภาพพื้นที่เมืองพัทยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะฮะมีกิจกรรมทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือสปีดโบ๊ทเรือลากล่มนะฮะหรือเรือท่องเที่ยวไปตกปลาและเรือท่องเที่ยวไปเกาะล้านนะครับอันนี้คือสภาพพร้อมกับนำพานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ยังท่าเทียบเรือแหลมบริหายเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของเรือโดยสารอย่างจริงจังโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้มงวดกับเหตุการณ์เช่นนี้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอีกครั้งและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้ที่เรียนว่าเนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือและบูรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวถามว่าความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมาอย่างไรก็กลับมาจากที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านนั้นต้องปฏิบัติตามกติการะเบียบข้อกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อเราจะได้ยืนตามหลักสากลก่อนอะไรที่ไม่เป็นหลักสากลก็คงต้องปรับฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องได้ความกระจ่างเราก็ไม่อยากให้ทิ้งให้สังคมได้ถามว่าวันนี้จำนวนผู้โดยสารที่จมน้ำไป200กว่าแต่เรือบรรจุได้100กว่าให้เป็นคำถามอย่างนี้กับสังคมก็ขออนุญาตมอบทางกรมเจ้าท่าและทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นั้นได้กรุณาให้ความกระจ่างตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คงจะได้นำต่อว่าในเรื่องของระเบียบกติกาต่างๆนั้นได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2การดูแลเยียวยาต่างๆก็ได้ทำตามระเบียบแล้วอันนี้คงต้องกลับไปดูต่อว่าในดูแลในทุกส่วนนั้นเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่เสียหายและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่หรืออย่างอันนี้ก็เชื่อว่าทางจังหวัดก็คงจะมีแนวทางนะคะนี่ก็สำหรับข้อเสนอของทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจจะขออนุญาตมอบให้ทางท่านมท.1รับไปพิจารณาเพราะว่ายังมีกติกาอื่นๆในส่วนของภาครัฐที่เรายังช่วยเหลือได้อยู่ฉะนั้นก็คงต้องไปดูฉะนั้นเราก็คงอยากจะเห็นการดูแลของคนไทยด้วยนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คงจะกลับมาต่อว่าก็คงอยากจะขออนุญาตว่าเมื่อได้สาเหตุได้อะไรต่างๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็คงต้องขอให้ทางจังหวัดร่วมกันกับทางกรมเจ้าท่านั้นสรุปนิดนึงว่าประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่ตะกี้ทางจังหวัดได้กรุณาเรียนนั้นครบถ้วนหรือยังนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนบุคลากรสถานที่เพราะว่า
เราคงจะอยู่บนโหมดเดิมไม่ได้แล้วนะคะวันนี้นักท่องเที่ยว10ล้านแต่ในอนาคตก็อาจจะมากกว่า10ล้านฉะนั้นวิธีการเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะคะจริงๆแล้วท่านรองทุกคนก็ได้เสนอว่าเราจะมีการมอบอำนาจเจ้าภาพให้ชัดเจนไหมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือกติกาเบื้องต้นนะคะซึ่งท่านอาจจะขออนุญาตไปหารือกันได้ว่าดิฉันเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านทางท่านสัญญาที่ได้เรียนว่าทางพัทยาเนี่ยมีพัทยาโมเดลทีมพัทยาถ้าเราจะบูรการตรงนี้อีกครั้งนึงในการเสริมยอดพัทยาโมเดลแล้วก็ทีมพัทยาให้แข็งแกร่งแล้วก็เราบูรการในทุกหน่วยงานเนี่ยให้เกิดการดูแลแบบวันสต็อปอย่างแท้จริงเราควรจะให้อำนาจในการแก้ปัญหาและตัดสินใจกับพื้นที่อย่างแท้จริงตรงนี้กระทรวงก็ขอความนานกระทรวงช่วยดูด้วยแล้วก็ฝากดูเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะก็คงต้องI'm
คงจะต้องฝากไปยังผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้ช่วยกันเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสาธารณะในทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางเรือค่ะและนอกจากนั้นนะคะคงจะต้องขอความร่วมมือไปยังโชเฟอร์ทุกๆคนค่ะให้ช่วยกันมีจิตสำนึกในการให้บริการเพราะชีวิตผู้โดยสารทุกคนฝากไว้กับคุณทั้งสิ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างทุกๆครั้งที่ผ่านมาค่ะวันนี้รายการชนประเด็นหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการชนประเด็นได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ